ถ้วยละ10 บาท 10 บาทนะคะแป้งเนี่ยไม่หนาเกินไปนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Chef Ben and มนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำไก่นักเก็ตบอลค่ะอันนี้คืออกไก่ที่เราเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเลาะหนังออกก่อนนะครับไก่ตัวนี้เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะล้างด้วยเกลือสมุทรครับขยำจนเมือกมันหายนะครับพอขยำจนเมือกมันหายเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ล้างด้วยน้ำเปล่าครับเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นเต่าๆครับพอหั่นออกมาแล้วก็จะได้ชิ้นประมาณนี้นะครับพอเราหั่นไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรานำไข่มาตอกไฟครับคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับพอคลุกรวมเสร็จแล้วเดี๋ยวทีนี้เราไปผสมแป้งกันต่อเลยครับวิธีการผสมแป้งนะครับให้เราเตรียมแป้งสาลีอเนกประสงค์มาครับใส่ผงปรุงรสลงไปครับผงปาปริก้าแล้วก็สีผสมอาหารครับและเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วนะครับทีนี้ให้เราทยอยเติมน้ำลงไปนะครับแล้วก็คนครับลักษณะแป้งที่เราจะใช้วันนี้นะครับจะออกลักษณะเป็นแบบคล้ายๆนมข้นหวานครับจะออกหนืดๆหน่อยนะครับหนืดๆอย่างนี้เลยครับแล้วเราก็จะคนต่ออย่างนี้นะครับไปอีกเป็นระยะเวลาประมาณ5 นาทีครับหลังจากที่เราคนแป้งจนครบ5 นาทีแล้วนะครับก็จะออกมาเนียนๆประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาคลุกไก่กันเลยนะครับวิธีการก็คือให้เรานำไก่ขึ้นมาชิ้นนึงครับเสร็จแล้วไปจุ่มในแป้งครับได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปคลุกกับขนมปังครับจะประมาณนี้นะครับสมมติว่ามันยังไม่หนาพอหรือว่าแป้งมันยังน้อยไปนะครับเราก็นำมาชุบกับตัวแป้งอีกรอบนึงครับคลุกกับขนมปังอีกรอบนึงครับแล้วก็บีบๆครึ่งๆให้มันกลมๆหน่อยนะครับจะได้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วเราก็พักไว้ก่อนครับแล้วเราก็ทำส่วนต่อไปให้หมดได้เลยนะครับและนี่จะเป็นไก่ที่เราปั้นขึ้นรูปไว้นะครับประมาณนี้เลยนะครับให้เราตั้งกระทะแล้วให้น้ำมันร้อนด้วยไฟกลางนะครับเสร็จแล้วก็ให้หยิบไก่ขึ้นมาชิ้นนึงครับแล้วก็หย่อนลงไปทอดได้เลยครับค่อยๆทยอยทอดนะครับอย่าทอดทีเดียวเยอะนะครับเดี๋ยวจะเอาไม่ทันนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงเกินไปเนี่ยตัวเกล็ดขนมปังเนี่ยมันจะไหม้ก่อนนะครับจะทำให้ไก่ข้างในไม่สุกด้วยนะครับเราก็จะทอดสีประมาณนี้พอนะครับไม่ต้องให้เข้มมากนะครับเพราะเดี๋ยวพอขึ้นมาแล้วตัวแป้งมันยังมีความร้อนอยู่มันจะขึ้นมาสีเข้มต่อข้างบนครับเสร็จแล้วเราก็จะนำไก่ตัวนี้นะครับไปพักไว้บนตะแกรงครับให้เรานำมาพักไว้บนตะแกรงอย่างนี้ก่อนได้เลยนะครับพอเรานำไก่เซตแรกขึ้นไปพักไว้บนตะแกรงแล้วนะครับก่อนที่เราจะนำเซตต่อไปมาทอดนะครับเราจะต้องมาช้อนเอาพวกเศษแป้งอะไรเนี่ยออกให้หมดด้วยนะครับไม่อย่างนั้นน่ะจะทำให้ตัวไก่ของเราสีไม่สวยครับสำหรับกระทะต่อไปเนี่ยเราจะทอดได้เร็วมากขึ้นครับเพราะว่าความร้อนที่อยู่ในน้ำมันเนี่ยมันเริ่มจะคงที่แล้วครับนี่นะครับสีประมาณนี้เลยครับพอเราทอดไก่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำน้ำจิ้มกันครับอันดับแรกนะครับให้เรานำพริกไทยดำมาเทใส่ครกนะครับแล้วก็ให้เราตักพริกไทยดำขึ้นมาเทใส่มายองเนสครับแล้วก็ตามด้วยซอสมะเขือเทศครับผงกระเทียมผงปาปริก้าน้ำมะนาวมัสตาร์ดคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยครับโหนี่มันแค่ไก่กิโลเดียวจริงๆเหรอคะเนี่ยใช่ครับเยอะมากมากนี่ได้กี่ลูกคะได้355 ลูกครับปั๊ดโอ้โหกำไรเน้นๆบอกเลยเพื่อนๆขอแค่มีกำลังปั้นเท่านั้นเองนะคะเราจะใส่อยู่2แบบนะคะคือถ้วยหนึ่งจะอยู่ที่70 กรัมนะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ตกแต่งนิดนึงวันนี้เราจะพาเพื่อนๆทำเฟรนช์ไฟป๊อปค่ะอันดับแรกให้เราใส่แป้งทอดกรอบลงใส่อ่างผสมได้เลยนะครับตามด้วยผงปรุงรสครับเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยนะครับพอเราคลุกเคล้าเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ให้เราทยอยเติมน้ำเย็นลงไปครับพอเราผสมแป้งจนเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยครับยืดๆอย่างนี้เลยนะครับคล้ายๆนมข้นหวานเลยนะครับมันฝรั่งที่เราหั่นไว้ครับเอามาเทใส่แล้วคลุกเคล้าได้เลยนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการทอดแล้วนะครับวิธีการก็คือให้เราตั้งน้ำมันด้วยไฟกลางนะครับเสร็จแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนขึ้นมาก่อนนะครับพอน้ำมันของเราเริ่มร้อนแล้วนะครับก็ให้เรานำตัวมันฝรั่งที่เราคลุกกับแป้งไว้เมื่อกี้ครับนำลงมาทอดครับและเราก็ทอดเฟรนช์ไฟป๊อปของเราอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเฟรนช์ไฟป๊อปของเราจะหมดได้เลยนะครับคอยคนให้มันแยกออกจากกันนิดนึงนะครับพอเราทอดไปจนได้สีเหลืองทองน่ารับประทานแล้วนะครับก็จะได้หน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เรานำตัวเฟรนช์ไฟป๊อปตัวนี้ไปพักไว้บนตะแกรงให้เสด็จน้ำมันได้เลยครับประมาณนี้เลยครับ
ได้เยอะมากๆเลยนะคะนี่แค่1กิโลกรัมนะยังได้พูนขนาดนี้เลยค่ะซึ่งอันนี้เราจะเอาใส่แก้วขนาด6ออนซ์นะคะเราจะใส่อยู่2แบบนะคะคือถ้วยนึงจะอยู่ที่70กรัมนะก็จะประมาณนี้นะคะดูว่าถ้าเกิดอยากจะขายในราคาย่อมเยานะคะก็ใส่แค่50กรัมนะก็จะประมาณนี้ค่ะไซส์นี้ก็อาจจะขายสัก10บาทก็ได้นะคะแต่ว่าเรามีทางเลือกให้เพื่อนๆนะคะก็คือว่าให้เพื่อนๆหาท็อปปิ้งให้กับเฟรนช์ฟรายป๊อปของเราด้วยนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะเพื่อนๆจะเห็นว่าเรามีโรยเป็นผงปาปริก้านะคะแล้วก็โรยด้วยสาหร่ายนะคะถ้าเกิดว่าโรยด้วยท็อปปิ้งแบบนี้เราก็บวกเพิ่มอีก5บาทได้เลยค่ะซึ่งกำไรจะอยู่ตรงนี้เลยนะเพราะว่าตัวผงโรยต่างๆเนี่ยต่อ1ช้อนชาที่เราจะใช้เนี่ยต้นทุนไม่น่าเกิน2บาทนะคะเพราะฉะนั้นเราบวกไป5บาทเนี่ยเราจะได้กำไรเพิ่มอีกตั้ง3บาทต่อ1ถ้วยเลยนะดังนั้นการมีผงโรยต่างๆจะช่วยให้เราได้กำไรมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยมีทางเลือกเยอะขึ้นด้วยลูกค้าก็จะได้แบบไม่จำเจเนาะแต่ละวันก็เปลี่ยนรสชาติไปได้เรื่อยๆค่ะคนไทยที่อยากเอาไปทำขายอยากมีรูปสวยๆเอาไว้ไปโพสต์รับออเดอร์เราก็จะโพสต์รูปไปให้ที่หน้า Facebook Fanpage ของ Chef Van นะคะอนุญาตเพื่อนๆเอารูปไปใช้ได้ฟรีเลยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพค่ะขอแค่อย่างเดียวแค่คอมเมนต์มาไว้ใต้รูปก็ขอนำรูปไปใช้แค่นั้นก็พอละครับส่วนใครอยากจะเรียนทำอาหารกับ Chef Van ตอนนี้ก็มีคอร์สสอนทำอาหารอยู่หลายคอร์สเลยค่ะอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊ะคอร์สหมูปิ้งเตาถ่านคอร์สหมูปิ้ง3นุ่มบวกด้วยน้ำจิ้ม10อย่างคอร์สสลัดไฮโซคอร์สก๋วยเตี๋ยวเรือคอร์สแซนด์วิชพารวยคอร์สน้ำยำครอบจักรวาลคอร์สหมูทอดตลาดนัดคอร์สน้ำเยลลี่และอิตาเลียนโซดาคอร์สห่อหมกลาวาคอร์สน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งและคอร์สที่ขายดีมากๆนักเรียนเอาไปทำขายแล้วบอกว่าขายดีทุกคนเลยนั่นก็คือคอร์สชาชง10ชนิดค่ะเพราะว่าชาชงของเรามันจะออกหนืดๆนะคะเหมือนกับเจ้าดังที่กำลังฮิตอยู่ในTikTokนั่นเองค่ะถ้าใครสนใจคอร์สไหนทักหาแอดมินไปได้ที่หน้า Facebook Fanpage ของ Chef Van ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ